สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Female Orc Legion Builder จาก Mythic Legions และนี่ก็เป็น Orc เพศเมียนะครับที่ใช้ชื่อว่า Legion Builder เพราะว่าเป็นการซื้อมาเพื่อสร้างกองทัพนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดในการเพจนะครับก็อาจจะน้อยกว่าตัวที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับก็แน่นอนอ่ะพลทหารมันเน้นปริมาณนะฮะแล้วทางด้านขวาของกล่องก็จะมีสัญลักษณ์อาริเซียนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่านะครับและทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีชื่อเป็น Orc Legion Builder แล้วก็มีหน้าตาของ Orc ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็น Orc หญิงที่ใส่หน้ากากเหล็กนั่นเองครับผมและที่ด้านหลังของแพ็กเกจนะครับก็จะมีบอกว่าในเวฟนี้มีตัวละครอะไรออกมาบ้างนะครับและก็มีเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งด้านหลังของกล่องนั้นในเวฟนี้ทุกตัวจะเหมือนกันครับ มาถึงส่วนของแพ็กเกจของยี่ห้อนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันครับว่าถ้าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ออนการ์ดแบบโบราณนะครับแม้กระทั่งแม็กฟอร์เรนสมัยนี้ก็ต้องฉีกแพ็กออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าของ Mythic Legion เนี่ยสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยสไลด์ออกมาปุ๊บเนี่ยเรียกว่าแพ็กเกจไม่เสียหายแล้วก็เราสามารถหยิบตัวของเล่นออกมาได้แบบง่ายดายเลยล่ะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับออกเพศเมียของเรานี้เท่มากๆเลยล่ะครับแขนด้านนึงใส่เกราะเหล็กอีกด้านนึงให้เห็นเนื้อนางมังสาแบบสีเขียวๆเซ็กซี่ซะเหลือเกินนะครับแล้วก็มีการเปิดกล้ามท้องเปิดพุงเล็กๆน้อยๆนะครับก็เซ็กซี่แล้วก็สีที่จัดมานะครับเป็นสีเกราะเนี่ยก็เป็นสีเหล็กนะครับเข้ากันได้ดีเลยแหละครับแล้วก็ที่ต้นขานะครับก็ยังไม่ใส่เกราะด้วยนะมีการโชว์ขาอ่อนนะฮะแล้วก็ที่เกราะขาก็มีเป็นเกราะเทานะครับเป็นสีเดียวกันทั้งเกราะเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับมีการเห็นแบบมีเห็นก้นนิดหน่อยด้วยนะเซ็กซี่ปะล่ะนะฮะเรียกว่าตัวนี้ผมว่าดีไซน์เนี่ยเข้า mix and match ได้ดีนะครับแล้วก็มีปลอยผมนะฮะเพ้นต์ต่อให้บอกว่าเป็นการเพ้นต์แบบ Legion Builder นะครับแต่ว่าเขาก็มีการเพ้นต์ที่มีมาตรฐานนะครับจะสังเกตว่ามีการ dry brush นะครับทำให้เห็นเป็นนูนรอยนูนขึ้นมามีการถมร่องนะครับให้บางส่วนเนี่ยดูลึกลงไปบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากแต่มีให้พอเห็นนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูกันที่จุดขยับกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นบอดี้แบบ 2.0 นะครับก็ถ้าเป็นบอดี้แบบ 1.0 ก็จะเป็นบอดี้แบบตัวล่ำๆกล้ามๆนะครับ 2.0 เขาก็จะมีเนี่ยจุดขยับตรงใต้ราวนมที่ผมกำลังขยับอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ชายผู้หญิงนะครับก็จะมีจุดขยับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียของบอดี้นี้ผมว่ามันแอบจะบางไปนิดนึงเล็กไปนิดนึงนะครับเวลายืนจะยืนยากหน่อยนะครับจุดขยับก็ลองดูตามที่ผมรีวิวนี่เลยครับบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยจับมาแล้วจุดขยับจะคล้ายๆกันทุกตัวนะครับนี่ฮะข้อมือก็ขยับได้หมุนได้แบบนี้นะครับขาเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้เตะไปข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับต้นขาหมุนได้นะครับแล้วก็ที่เข่านะครับเข่างอได้เป็นซิงเกิลจอยนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยทั้งเข่าทั้งศอกจะเป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็ที่เท้างอได้หมุนได้บิดไปด้านข้างก็ได้นะครับนี่ครับแล้วต่อมาก็จะเป็นaccessories ที่แถมมาในกล่องนี้นะครับมีอะไรกันบ้างมีดาบใหญ่ดาบยาว1อันนะครับแล้วก็ลงเป็นสีเทามาแล้วก็มีหอกนะครับลงเป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการถมเป็นสีทรายดินๆหน่อยแบบคลุกทรายมานะครับแล้วก็มีขวานครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเกราะไหล่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆสายสะพายเอาไว้ใส่อาวุธนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ในมือซ้ายผมนี้ก็เป็นของเอาไว้ใส่ปีกใส่อะไรอย่างนี้เผื่ออนาคตเราอยากใส่ปีกกันนะครับนี่ครับโดยภาพรวมนะครับผมว่างานดีไซน์ของเขานั้นแน่นอนผมให้เต็ม10อยู่แล้วเพราะว่าคนที่ซื้อคือคนที่ชอบนะครับแล้วก็เนี่ยเกราะต่างๆที่เขาให้มาอาจจะมีแค่เกราะลายเกราะเดียวก็เมื่อเราใส่ปุ๊บมันก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่ฮะยืนทำท่าแบบนี้นี่มันสวยมากจริงๆนะครับก็สำหรับคนชอบเผ่าออกนะครับใครที่เก็บออกอยู่นะฮะก็ตามเก็บตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดเรามีตัวออคที่เป็นบอดี้ 1.0 แบบนี้นะครับยืนคู่กันเนี่ยสีเกราะจะเป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นตัว Legion Builder ทั้งคู่นะฮะตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นบอดี้ 2.0 ก็ขยับได้เยอะนะครับจริงๆแล้วขยับได้เยอะกว่าบอดี้ 1.0 ที่เป็นตัวกล้ามๆด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเบาบางนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาขยับหรือเวลายืนเนี่ยอาจจะล้มง่ายหน่อยแต่ขยับได้โอเคขึ้นนะครับแต่ตัวบางบางคนไม่ชอบนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นในภาพครับถ้าคุณเก็บอ๋อเก็บเผ่าเนี่ยผมว่าไงก็ต้องมีนะไม่งั้นมันจะเหงาๆหน่อยนะหมู่บ้านไหนไม่มีผู้หญิงมันน่าจะเหงานะครับ
ถ้าหลายๆท่านที่เข้ามาดูเนี่ยผมเชื่อว่านะครับก็ต้องมีแอบสนใจ Mystic Region บ้างล่ะนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาเล่นกันนะครับตอนนี้ก็มีหลายเจ้าในไทยที่เริ่มเอาเข้ามาขายบ้างนะครับก็น่าจะหาง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มาเล่น Mystic Region กันนะครับเพราะว่ามีหลายเผ่ามากไม่ว่าจะเป็นออคเอลฟ์อัศวินนะฮะคนเถื่อนคนป่าโอ้เยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำรีวิวไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ